ในงานบุญประเพณีเป็นการจัดเลี้ยงอาหารขันโตเพื่อเลี้ยงแขกหรือผู้ที่มาร่วมทำบุญกุศลเช่นงานสมรสงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชเนนหรือบวชพระงานทำบุญสืบชะตาต่ออายุงานปลอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาการประเรียนงานตั้งธรรมเทศมหาชาติงานใหญ่ตามเทศกาลประจำปีเช่นเข้าพรรษาออกพรรษาวันพยาวันวันขึ้นปีใหม่ตลอดไปจนถึงงานศพอาหารที่มักทำเป็นพิเศษในงานบุญประเพณีเหล่านี้ได้แก่แกงขนุนแกงปีแกงโฮซึ่งเป็นการรวมอาหารหลากหลายประเภทแล้วอุ่นรวมกันโดยการปรุงรสใหม่จิ้นส้มหรือแหนมห่อนึ่งและน้ำพริกกับผักนึ่งต่างๆนอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่มีในงานบุญเสมอคือขนมจอบข้าวต้มมัดปัจจุบันมีการจัดอาหารในสำรับขันโตที่เป็นอาหารยอดนิยมเช่นลาบแกงฮังเลแกงแคพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องไส้อั่วและแคบหมู